สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับโปรแกรมที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างห้องเรียนด้วยแนวคิด Gamification โปรแกรมสุดท้ายสำหรับบทเรียนชุดนี้กันนะคะนั่นคือโปรแกรม Kahoot ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้สอนที่ต้องการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดความสนุกสนาน Kahoot เป็นโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และทำให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวาโดยใช้การเรียนรู้ผ่านการแข่งขันทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและมีความสุขในการสะท้อนผลการเรียนในรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อเหมือนการทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบอย่างเดิมซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะและการเรียนการสอนในศตวรรษที่21นั่นคือการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีทักษะการเรียนรู้โดยสรุป Kahoot เป็นเครื่องมือสร้างเกมตอบคำถามออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายช่วยเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนานสามารถใช้งานโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนก็ได้Kahoot มีการใช้ข้อคำถามที่มีคำตอบแบบเลือกตอบหรือ multiple choice ผู้สร้างคำถามสามารถกำหนดรูปแบบและจำนวนคำถามได้เองนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มวิดีโอรูปภาพและแผนภาพหรือไดอะแกรมในคำถามเพื่อให้คำถามมีความน่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นสามารถมอบหมายเป็นการบ้านให้เด็กไปทำที่บ้านได้อีกด้วยเรามาลองเรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานง่ายๆกันเลยนะคะสัญลักษณ์ของ Kahoot คืออักษร Kahoot ไม่มีสีที่แน่นอนเพราะจะมีการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆในสีได้แก่สีม่วงแดงน้ำเงินและเขียว Kahoot มีขั้นตอนการใช้งานง่ายๆโดยผู้ใช้งานจะใช้งานผ่านเว็บไซต์ kahoot.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kahoot ลงสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็ได้เริ่มด้วยผู้สอนหรือผู้ตั้งคำถามใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเปิดใช้งานโปรแกรม Kahoot โดยเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เข้าไปที่ kahoot.com เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้ที่สมัครไว้จากนั้นจึงเลือกแบบทดสอบที่ต้องการใช้และคลิกเปิดใช้งานเพื่อเปิดคำถามแสดงบนโปรเจคเตอร์ด้านหน้าห้องเพื่อให้ผู้ตอบคำถามมองเห็นคำถามและตัวเลือกคำตอบได้ทั้งนี้เพื่อให้บรรยากาศในห้องมีความสนุกสนานมากขึ้นจึงควรมีลำโพงให้ผู้ร่วมใช้งานได้ยินเสียงดนตรีที่สนุกสนานของโปรแกรมในขณะที่ใช้งานผู้สอนบอกรหัสในการเข้าตอบคำถามให้กับผู้ตอบทราบลำดับถัดมาผู้ตอบคำถามควรอยู่ในสถานที่เดียวกันกับผู้ตั้งคำถามเพื่อให้สามารถมองเห็นคำตอบได้เมื่อผู้ตั้งคำถามเริ่มถามผู้ตอบต้องเข้าโปรแกรม Kahoot ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเข้ารหัสห้องที่ผู้ตั้งคำถามบอกเพื่อเริ่มเล่นผู้ตั้งคำถามสามารถเห็นจำนวนผู้ตอบที่พร้อมตอบคำถามเมื่อผู้ตั้งคำถามคิดว่าผู้ตอบคำถามเข้ารหัสเพื่อตอบคำถามครบทุกคนแล้วให้เริ่มเล่นได้โปรแกรมจะเริ่มถามคำถามทีละคำถามและมีการนับเวลาเมื่อหมดเวลาที่กำหนดโปรแกรมจะวิ่งไปคำถามถัดไปทันทีฝั่งผู้ตอบให้คลิกสัญลักษณ์คำตอบที่ต้องการตอบก่อนที่โปรแกรมจะวิ่งไปยังคำถามถัดไปจะแสดงรายงานผลการตอบเพื่อสร้างความสนุกสนานให้เห็นว่าใครทำคะแนนได้มากที่สุดในขณะนั้นเมื่อสิ้นสุดคำถามโปรแกรมจะแสดง10ลำดับให้รู้เห็นไหมคะขั้นตอนง่ายๆที่ดิฉันบอกไปเพียงเท่านี้ทุกท่านก็สามารถใช้งานโปรแกรม Kahoot เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการประเมินการเรียนรู้หรือใช้เพื่อการเรียนรู้ในห้องได้แล้วง่ายมากๆว่าไหมคะอย่าลืมไปเรียนรู้รายละเอียดในการใช้งานกันนะคะจากวิดีโอที่ผ่านมาคงจะทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานและประโยชน์ต่างๆที่เราจะได้รับจากการใช้งานโปรแกรมกันแล้วนะคะก่อนการใช้งานจริงเรามาลองดูข้อจำกัดและแนวทางการแก้ไขในการใช้งานโปรแกรม Kahoot กันก่อนนะคะสิ่งแรกคือต้องมีอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้งานนะคะหากไม่มีอินเทอร์เน็ตอาจต้องใช้การแชร์อินเทอร์เน็ตจากมือถือเพื่อการใช้งานก็ได้
ข้อจำกัดต่อมาคือสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมเรื่องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนหรือนักเรียนไม่มีทักษะหรือความพร้อมในการตอบคำถามคนเดียวแต่นักเรียนสามารถนำสมาร์ทโฟนไปโรงเรียนได้ครูสามารถจับกลุ่มนักเรียนให้แต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีมือถือเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามข้อสุดท้ายคือในการเก็บคะแนนรายบุคคลและการวิเคราะห์จะทำได้ไม่ดีเท่ากับโปรแกรมพริกเกอร์นะคะอย่าลืมเรียนรู้การลงทะเบียนเข้าใช้งานในหัวข้อต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ